สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางพระดีบำรุงราชผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทพนัทวิศวกรรมและบริหารก่อสร้างจำกัดนำนางฉลวยกรกิจโสพลรองประธานคณะกรรมการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล68ปีพระครูวิจิตรธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามะตูมจังหวัดชลบุรีและงานตักบาตรเทโบข้าวต้มหางลูกโยนตำบลนามะตูมประจำปี2562และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานทำบุญอายุวัฒนะมงคล68ปีพระครูวิจิตรธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามะตูมจังหวัดชลบุรีและงานตักบาตรเทโบข้าวต้มหางลูกโยนตำบลนามะตูมประจำปี2562สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวต้มหางลูกโยนที่ชนะเลิศจากการประกวดในงานตักบาตรเทโบและขนมไทยของตำบลนามะตูมในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางกันนิกานาถ้ำพลอยรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปรงวิสุทธาธิปดีตำบลคลองเปรงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำนางถิติรัตน์ตันติกุลวิจิตรประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่เทียนศาลเจ้าแม่เทียนโหเสี่ยบ่อเร่งและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการน้อมสำนึกแม่ของแผ่นดินมหาราชินีพระพันปีหลวงสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธำรงรัตน์แก้วการประธานมูลนิธิสถาบันสุรินทร์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลสมทบกองทุนมูลนิธิสถาบันสุรินทร์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษสถาบันสุรินทร์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติในวสินวัฒนวรกิจกุลนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกสิริพงษ์วงขันตีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนำคณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายชนินทร์โทนวณิชประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันดุสิตกอล์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของโรงแรมดุสิตธานีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้นายชนินทร์โทนวณิชนางสิณีเทียนประสิทธิ์นางสุนงสาลีรัฐวิภาคบุตรธิดาและครอบครัวท่านผู้หญิงชนัดปิยะอุยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูล
นางชยาพรธนาบริบูรณ์นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการร้านสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางฐานิกาพิชสาเอกนามนายกสมาคมสหพันธ์โหรแพทย์แผนไทยนำคณะกรรมการร้านสมาคมสหพันธ์โหรแพทย์แผนไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ PT Max Neutron Racing Series 2019ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนก็ล่าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดังนี้นายกฤษดามหาดำรงกุลและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารบริษัทเฮากรุงเทพจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาล่าดินเนอร์ฮามอวอร์ด2019เวลา 14:31 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางปริศนาตรีทองนายกสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำศาสตราจารย์กิตติคุณฉัตรทิพย์นาถสุภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณนักประวัติศาสตร์อาวุโสดีเด่นปี2563ในโอกาสนี้คณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางพิชญาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุฤทัยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตนายแพทย์ชิโนรสลีสวัสดรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนายดุสิตสิงห์คิรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระอนุญาตให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้รับผิดชอบโครงการทูบีนัมเบอร์วันไอดอลพร้อมผู้บริหารครูผู้สอนด้านการแสดงด้านการร้องเพลงและด้านการเต้นนำผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่10ประจำปี2563จำนวน26คนเข้าร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ช่วง Talk to the Princess โดยมีนายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการโอกาสนี้ได้พระราชทานข้อคิดและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol รุ่นที่10ที่ขอพระราชทานแนวพระดำริเพื่อน้อมนำไปแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม
สำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT to HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2563วันนี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายจรัญธดากรรณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2563ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยประเทศชาติในการดูแลคนบนพื้นที่สูงและประชาชนทั่วไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้นำผลิตผลทุกชนิดของเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมทั้ง39แห่งกระจายไปจำหน่ายในราคาพิเศษยังที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้นำผลิตผลไปมอบให้แก่องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรการกุศลอาทิโรงพยาบาลทัณฑสถานสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงเรียนและวัดเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอีกทั้งยังได้นำงบประมาณหมวดฝึกอบรมและงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงไปบรรเทาผลกระทบด้านภัยแล้งแก่เกษตรกรโดยเร่งซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินสร้างฝายชะลอน้ำจัดทำระบบการกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรและจัดหาอุปกรณ์นำน้ำจากแหล่งธรรมชาติไปใช้ในชุมชนให้เพียงพอในพื้นที่102ชุมชนใน6จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาและตากจำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์กว่า 1,400 รายนอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาซึ่งพื้นที่ผลิตชาที่สำคัญของโครงการหลวง5แห่งได้แก่ศูนย์ห้วยโป่งแม่แพะแม่ปูนหลวงป่าเมี่ยงและตีนตกจึงได้ออกแบบและพัฒนาชาขาวในรูปแบบชาพร้อมชงและได้รับการรับรองคุณภาพ GMP Codex โดยมีจำหน่ายในร้านโครงการหลวงสาขาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งในงานโครงการหลวง51ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง16สิงหาคม2563ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ที่เรือนจำกลางนครปฐมจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาไปตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในระยะที่2ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีนายชันนาเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับสำหรับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อดูแลผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมซึ่งเรือนจำกลางนครปฐมเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มีผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้ถูกกักกันทั้งชายและหญิงรวมจำนวน 6,249 คนมีสถานพยาบาลภายในเรือนจำได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าภายใต้เครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐมมีบุคลากรเป็นพยาบาลวิชาชีพจำนวน4คนโดยได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์จำนวน23รายการเพื่อใช้บริการแก่ผู้ต้องขังให้มีความครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการตรวจวินิจฉัยโรคการให้บริการทันตกรรมการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพและการฆ่าทำลายเชื้อ
คณะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพไม่มีงานทำผู้จ้างงานเลิกจ้างงานขาดรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจึงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในชุมชนบริเวณโดยรอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้โปรดให้นายวรรลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านบริหารและนางมาริสาสมบัติบูรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านกิจการพิเศษพร้อมด้วยบุคลากรเชิญถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวประชาชนในชุมชนบางบัวหมู่บ้านอาทิตย์จำนวน6หลังคาเรือนเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการด้วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทานจุฬาภรณ์ลิขิตและหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีบ่ายวันนี้ที่ห้อง The Exhibition Gallery บ้านปาร์คในเลิศเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทานจุฬาภรณ์ลิขิตและหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุดสีสว่างควัตและหนังสือกรมพระกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เพื่อเป็นการเผยแพร่พระประวัติพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจต่างๆที่ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยสำหรับแบบอักษรพระราชทานจุฬาภรณ์ลิขิตได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานชื่อแบบอักษรดังกล่าวซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำดอกกล้วยไม้พันฟาเลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณ์ที่มีความงดงามอ่อนช้อยมาออกแบบเป็นตัวอักษรโดยเป็นชุดภาษาไทยแบบมีหัวและลาตินหนึ่งตัวเลขไทยและแบบอักษรชุดภาษาอังกฤษตัวเลขอาราบิกผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.cra.ac.th และหนังสือเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยหนังสือชุดสีสว่างควัตสีสว่างควัตมีจำนวน3เล่มคือจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เป็นหนังสือพระประวัติอัครราชกุมารีเป็นหนังสือพระกรณียกิจสำคัญโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุขและสีสว่างควัตเป็นหนังสือที่นำเสนอความเป็นมาและความสำเร็จของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหนังสือกรมพระกรุงรัตนโกสินทร์เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสถาปนาพระบรมวงศ์ที่กรมพระในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคและสั่งจองหนังสือดังกล่าวได้ที่มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีหมายเลขโทรศัพท์025766100ต่อ8110สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาทรงมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด
10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามรอยบาทพระศาสดาณแดนพุทธภูมิวันนี้เสนอตอนพระราชบิดารากเหง้าแห่งความดีบนผืนแผ่นดินแห่งการดับขันธปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเมืองกุสินาราสาธารณรัฐอินเดียเป็นที่ตั้งของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชมีพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธาเป็นพระมหาเจดีย์ที่สร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ภายในพระมหาเจดีย์เฉลิมราชศรัทธาได้บรรจุเส้นพระเจ้าหรือเส้นพระเกศาเมื่อครั้งทรงผนวดเพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบุรพมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ที่จารึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ในแดนพุทธภูมิการสร้างวัดไทยที่เมืองกุสินาราสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างวัดกับชุมชนอินเดียซึ่งนอกจากจะมีรายได้หลักจากการทำการเกษตรแล้วยังสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านในระแวกนั้นนับว่าเป็นมหากุศลที่พระนวกะโพธิทั้ง44รูปจะได้เข้าพิธีลาสิกขาณพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นประธานฝ่ายคารวาสโอกาสนี้เสด็จไปยังปรินิพานวิหารณศาลาวโนทยานทรงกระทำประทักษิณ3รอบทรงสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพานอายุมากกว่า 1,500 ปีจากนั้นเสด็จไปยังสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์อาสาจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกเปิดให้การรักษาฟรีทุกวันขึ้น15ค่ำหรือทุกวันพระส่วนในวันธรรมดาเปิดรักษาทุกโรคในราคา10รูปีโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาต่อมาเสด็จไปยังมกุฏพันธนะเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระทรงวางพวงมาลัยสักการะทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงปิดทองทรงถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทรงกระทำประทักษิณ3รอบและทรงฉายพระรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับพระนวกะโพธิหลังจากนั้นเสด็จกลับยังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชทรงปลูกต้นสาละสู้นี่บางทีหมอบอกว่าอยู่ได้6เดือนแต่คนไข้อยู่ได้ต่อมาอีก5ปีเพราะเขามีกำลังใจสู้ขอบคุณที่ได้ช่วยท่านทำให้เป็นของคุณมากขอบพระคุณที่สร้างโรงพยาบาลอันนี้ให้ประชาชนได้รักษาตัวนะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระปณิธานและทรงมุ่งมั่นที่จะให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สามารถเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขยายบริการการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกโรคและต่อยอดสู่การเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ90ปี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีพุทธศักราช2560เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยรวมทั้งสืบสานแนวพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งนี้ว่าพัทรมหาราชานุสรณ์อันมีความหมายว่าที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งโดยโครงการศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์เป็นส่วนขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด400เตียงและอาคารการศึกษาวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รวมทั้งจัดตั้งมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนได้ร่วมสานต่อแนวพระราชดำริช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสรวมถึงสนับสนุนการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ